จบเยี่ยมมากจบเฮี้ยจริงๆเอ้ย what พ่อเป็นฝรั่งขึ้นมาทันทีเลยแบบ whatสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่นอนนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู What If EP 5นะครับอย่างที่บอกเราจะตามติดทุกอาทิตย์นะไอ้เหี้ยสาวก MCU ไม่ควรพลาดชั่วโมงเนี้ยถ้าใครที่ติดตามนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยติดตาม MCU มาโดยตลอดเนี่ยต้องตามเก็บให้หมดไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแอนิเมชันเป็นการ์ตูนเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์ก็ควรต้องตามเก็บให้หมดนะครับแต่ What If วันนี้เป็น EP 5นะจริงๆตอนแรกเราคาดการเอาไว้ผมก็เสิร์ชหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไงแล้วก็มีหลายๆสำนักเขาคาดการกันเอาไว้ว่าเป็นปาร์ตี้ตัวแต่ว่าณตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นมันเป็นซอมบี้นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรซอมบี้ก็ซอมบี้ดูได้อยู่แล้วและอย่างนึงนะใน EP นี้จบเยี่ยมมากจบเพี้ยจริงๆแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คือชอบคือสาเหตุที่ผมมีอารมณ์แบบนี้เพราะชอบเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งใน What If ก็คือเมื่อตอน EP 3ที่เป็นนิกฟอร์ลี่รวบรวม Avenger แล้วก็มีตัวโกงเป็นแฮงค์พิมตอนนั้นนะครับมันมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือเส้นเรื่องมันดูยาวมากเลยแต่มันถูกเล่าในช่วงเวลาแค่30นาทีเหี้ยรีบๆไปหมดบางอย่างมันก็แบบกระโดดไปกระโดดมาเห็นแค่โมเมนต์นิดๆหน่อยๆเห็นฮักเห็นนู่นเห็นนี่เห็นเข้าใจมั้ยครับมันดูรวดเร็วไปหมดมันทำให้เกิดความไม่อิ่มเวลาเราดูตอนนั้นขึ้นมาได้แต่ถามว่ามันดีไหมมันดีแล้วมันสนุกนะครับแต่มันยังไม่อิ่มไงมันจบแล้วเหรออะไรเงี้ยมันสั้นจังอะไรเงี้ย EP 5นี่ยิ่งกว่าอีก EP 5นี่คือแม่งผมดูจบแล้วความรู้สึกผมเหมือนแทบแค่แบบองค์หนึ่งปูเรื่องปั๊บจะจบเลยอะเอ้ย what I said what พ่อเป็นฝรั่งขึ้นมาทันทีเลยแบบ whatอะไรเนี่ยทานมันก็เป็นซอมบี้แล้วก็ขาดมันมีเม็ดนึงใช่ป่ะที่หลังมือเนี่ยก็คือจะมาเอาที่วากันดานี่แหละก็จะพร้อมสแนปแล้วพร้อมสแนปแล้วมีคำถามเลยทานอสที่เป็นซอมบี้อ่ะไม่รู้ว่าได้สแนปหรือเปล่าแต่ถ้าสแนปอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นสิ่งมีชีวิตหายไปครึ่งจักรวาลไหมหรือว่ามันจะมีสมองเกิดขึ้นเหมือนทุกคนจะกลายเป็นสมองแบบสแนปพูว่าไม่เหลือแต่สมองซอมบี้ไงก็สมองจะมองจะมองจะมองเพี้ยแล้วกลายเป็นทุกคนกลายเป็นสมองเหลือแต่สมองไงแล้วแม่งสมองจะมอง EP 5ผมรู้สึกว่า EP 5เป็น EP ที่แบบไอ้เหี้ยถึงแม้ว่าจบเหี้ยหน่อยเพราะว่าไอการจบเหี้ยที่ผมหมายถึงนี่คือมันเส้นเรื่องมันยาวแต่ว่าพี่แม่งแบบมีเวลาครึ่งชั่วโมงผมว่าเดี๋ยวมันมีข้อมูลต่อแหละไม่รู้ว่าจะอยู่ในซีซั่น1นี้หรือจะไปอยู่ในซีซั่น2นี่ก็เดี๋ยวคอยดูกันแต่ว่าเรื่องราวมีต่อแน่นอนนะครับผมอย่างเนี้ยซอมบี้เนี่ยได้ดูกันอีกยาวๆมีมาอีกแต่ว่าสำหรับใครที่เป็นสายหนังฮอลเลอร์นะมันก็จะมีข้อมูลเยอะๆอย่างแบบว่าที่ผมคุ้นสุดเลยสกอตแลนด์ไอ้โมเมนต์สกอตแลนด์เหลือแต่หัวเนี่ยทำให้ผมนึกถึงหนังซอมบี้คลาสสิกอีกเรื่องเลยที่เป็นเดวิดเจลอะเหลือแต่หัวแล้วมันพูดงั้นๆๆโอ้ยตอนเด็กมึงน่ากลัวมากรีแอนิเมเตอร์ของสจ๊วตกอร์ดอนโอ้โหตอนนั้นแม่งคลาสสิกนะไอ้เหี้ยแบบถ่ายฟิล์มกันแล้วแบบว่าเป็นพราคทิคอลมีใส่นู่นนี่ทำแต่งหน้าแต่งตานู่นนี่แล้วโอ้โหแม่งแบบคือยุคสมัยนั้นเป็นยุคสมัยที่ทำหนังแม่งต้องละเอียดละออละเมียดละไมชิบหายพูดความลับให้ฟังหนึ่งอย่างคือความยากในการถ่ายฟิล์มตอนผมเรียนนะผมเป็นรุ่นหลังๆและรุ่นท้ายๆและที่ยังเรียนและยังต้องใช้ฟิล์มถ่ายกล้องใช้กล้องฟิล์มถ่ายผมเป็นรุ่นหลังๆและเด็กรุ่นใหม่ๆนี่ถ่ายดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับผมแล้วความยากของการถ่ายฟิล์มก็คือการควบคุมแสงยากชิบหายใครทันถ่ายรูปกล้องฟิล์มบ้างคุณจะไม่รู้เลยว่ารูปคุณมันโอเวอร์หรือเปล่าถูกไหมกล้องวิดีโอเหมือนกันคุณจะไม่รู้เลยว่าตัวไฟล์วิดีโอที่ออกมาเนี่ยมันโอเวอร์หรืออันเดอร์มากแค่ไหนคุณจะรู้คำตอบก็นู่นเลยโหลดฟิล์มเขาเรียกภาษาทำงานเรียกโหลดฟิล์มคุณโหลดฟิล์มแล้วก็เอาฟิล์มเนี่ยไปเข้าแลบถึงจะรู้ว่าโอเวอร์หรืออันเดอร์หรือยังไงสมัยก่อนนะครับคนที่เป็น DP หรือคนที่เป็นผู้ช่วยเขาจะ
แม่นมากเรื่องแสงสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้มันก็ปรับกันได้แล้วไงหมุนก็แก๊กก็แก๊กหน้ากองก็แป๊บเดียวใช่ไหมครับมันก็เป็นตามยุคสมัยเราไม่ได้ว่ากันหรอกแต่ว่าคิดถึงคิดถึงนะครับยุคสมัยนั้นแล้วยุคสมัยนั้นมันจะมีการอย่างนี้ด้วยนะเวลาเราถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มสมมุติหมดฟิล์มหมดม้วนนี่พูดถึงรูปก่อนนะฟิล์มหมดม้วนคุณก็แค่ถ่ายทิ้งอีกสัก 2-3 ครั้งแช็คแช็คแช็คใช่ไหมเพื่อให้ฟิล์มมันรันกลับเข้าไปในไอ้กล่องฟิล์มของคุณน่ะหมดถูกไหมแล้วคุณก็ถอดปุ๊บมันก็จะเสีย 2-3 รูปแรกๆใช่ไหมแล้วก็ถ่ายแช่ถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งอ่ะจำได้ป่ะของฟิล์มเหมือนกันนะครับแต่ว่าของฟิล์มอ่ะเวลาจะเปลี่ยนเขาเรียกโหลดฟิล์มนะครับเขาจะต้องมีเต็นท์คือเขาโหลดกันกลางแจ้งนะเวลาหน้ากองอ่ะก็คือมันจะมีเต็นท์แล้วต้องโหลดแบบมองไม่เห็นน่ะก็คือคนสมัยก่อนออกกองคือปิดตาโหลดฟิล์มอ่ะประมาณนั้นนั่นเองครับคือความยากคือไม่ใช่อะไรหรอกพอเป็นหนังซอมบี้แล้วมันเขาเรียกอะไรมันรีเลทถึงหนังเก่าๆอย่างรีแอนิเมเตอร์อย่างเงี้ยผมเห็นแล้วคิดถึงใช่ไหมครับคือณตอนนั้นอ่ะจำได้เลยเดวิดเจลนะครับก็จะแบบพูดอย่างเงี้ยสกอตแลนด์เหลือแต่หัวแล้วก็แม่งแพ้ไม่อยู่ในแพ้แพ้แพ้มันก็นึกถึงนะครับผมคือภาคนี้เนี่ยเป็นภาคที่ผมมองว่าบันเทิงสนุกแม่งดูตลอดทางแม่งสนุกอมยิ้มนู่นนี่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EP 5เนี่ยผมชอบมากแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกว่าแม่งคือถ้าเป็นหนังอ่ะมันเหมือนแค่องค์แรกอ่ะเปิดตัวเปิดเรื่องและจบเลยอ่ะซึ่งมันก็แบบไอ้เหี้ยเอาอีกจริงๆซอมบี้อ่ะพวกพี่แม่งทำอย่างนี้ได้เลยนะ EP 5เป็นซอมบี้พาร์ท1EP 6เป็นซอมบี้พาร์ท2ก็ได้นะมันทำได้นะเว้ยคือผมมีความรู้สึกว่าถ้าตอนละครึ่งชั่วโมงอ่ะซอมบี้ต้อง2ตอนอย่างต่ำว่ะ3ตอนนี้อาจจะรู้สึกมากเกินไปแล้วแต่2ตอนต้องอย่างต่ำจริงๆแล้วคราวเนี้ยกลายเป็นว่าแม่งอย่างที่บอกจบเหี้ยมากจบเหี้ยจริงๆแต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์ที่แบบเราเห็นแล้วเราก็อมยิ้มนะแบบว่ามีไอ้นี่ด้วยตอนที่บักกี้บานโอโคเยช่วยไว้โอโคเยถ้าจะไม่ผิดโอโคเยนะโอโคเยสู้แล้วมีฟอลคอนบินเราผ่านฟอลคอนเดอะวิทเทอร์เยอะมาแล้วไงเพราะฉะนั้นบักกี้บานกับฟอลคอนตอนนี้รู้สึกแล้วว่าเขาสองคนมันสนิทกันนะครับผมเราต่อยอดอารมณ์มาจากตรงนั้นเพราะฉะนั้นมันจะมีซีนที่โอโคเยมันคาบแล้วก็โอโคเยพูดประมาณว่าขอโทษด้วยนะฉันรู้ว่าพวกนายสนิทกันแต่ว่ามันจะเป็นต้องช่วยมันจะเป็นต้องฆ่าอะไรเงี้ยบักกี้บานก็พูดหน้าตายๆแล้วแบบว่าใช่ก็ใช่แต่ว่าผมไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมุกเป็นเมิกอะไรไปอมยิ้มกันไปแล้วก็เรื่องราวอันนี้ถามคนที่ดูมีใครรู้สึกอย่างไรกับเรื่องวิชั่นหลอกคนมาป้อนให้แฟนตัวเองก็คือแวนด้าหน้าตอนนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่า2คนนี้รักกันแค่ไหนเพราะว่าเราผ่านซีรีส์แวนด้าวิชั่นมาแล้วเพราะฉะนั้นเรารู้ดีว่า2คนนี้เขารักกันปานจะแหกตูดดมเข้าใจไหมครับมันรักกันมากคู่นี้คราวนี้กลับกันเป็นเรื่องราวของวิชั่นเป็นหลักบ้างที่แวนด้ากลายเป็นซอมบี้แล้ววิชั่นเนี่ยหลอกคนมานะครับเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารของแวนด้าทุกคนรู้สึกยังไงกับไอ้โมเมนต์พวกนี้มั่งคีเชมันคีเชอยู่แล้วเพราะว่าซีรีส์ What If จะเล่นกับประสบการณ์ของคุณน่ะเหมือนอย่างผมเห็นหัวสกอตแลนด์เนี่ยผมก็เคยมีประสบการณ์กับการดูรีแอนิเมเตอร์ไงผมก็อมยิ้มใครที่มีประสบการณ์อย่างอื่นแต่มันรีเลทถึงกันได้คุณก็สามารถอินและสนุกและอมยิ้มกับเหตุการณ์นี้ในอีกมุมนึงได้คือมันเล่นกันอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครจะรู้สึกว่าโอ้มันน่าเบื่อเพราะคลีเช่มันซ้ำซากนะครับเดี๋ยวจะงงมันซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักว่ะเรื่องซ้ำไม่ซ้ำเรื่องคลีเช่ไม่คลีเช่อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ประเด็นหลักของ What If ขนาดนั้น2ใครรู้สึกว่ามันเบาเมื่อแบบ1ตอนครึ่งชั่วโมงก็จริงตลอดทั้งเรื่องตลอดทั้งตอนที่5เนี่ยมันจะเป็นกราฟที่ค่อนข้างตื่นเต้นเอาอย่างงี้ผมเห็นกัปตันเป็นซอมบี้เห็นฟอลคอนเป็นซอมบี้เห็นไอรอนแมนออกมาเป็นซอมบี้ยังตื่นเต้นกว่าเห็นตอนจบที่โอ้สุดท้ายวิชั่นหลอกคนเหรออ๋อเหรอว้าววิชั่นหลอกคนมาเป็นอาหารแวนด้าว้าวคือไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ก่อนหน้านี้ภายในตอนที่5เนี่ยผมรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกว่านี้มันทำให้ความรู้สึกของผมอะจบตอนที่5แผ่วปลายหน่อย
เออนี่ความคิดผมส่วนตัวนะผมเลยอยากรู้ไงว่าใครรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขาให้จบตอนด้วยข้อมูลแบบนี้แบบวิชั่นล่อคนมาเป็นอาหารให้แวนด้านี่คุณรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วซอมบี้เนี่ยพูดเลยนะ Hasbro ออกเวอร์ชั่นซอมบี้ใน What If แค่ตัวกัปตันพี่ออกครบเลยได้ไหมจริงๆอ่ะ Hasbro อ่ะแม่งน่าจะออกเวอร์ชั่นซอมบี้แบบแยกไปเลยคือ What If เป็น2เซตยังได้เลยเซต What If หลักๆให้เป็นตัวหลักๆที่ไม่ใช่ซอมบี้ไปดิแล้วเดี๋ยวมีเซตซอมบี้ใน What If ไม่ใช่หรอกผมชอบดีไซน์มันว่ะและเออพอพูดถึงดีไซน์ผมกลับชอบนะไอ้เหี้ยซอมบี้แม่งใช้พลังอ่ะคือคนที่กลายเป็นซอมบี้ก็ยังเป็นคนๆนั้นอยู่อ่ะมันเป็นอารมณ์เดียวกับซอมบี้ใน I Am A Hero เลยหนังญี่ปุ่นน่ะที่สร้างจากการ์ตูนอ่ะเออคือถ้าคนคนนั้นน่ะมีทักษะอะไรอยู่พอเป็นซอมบี้อ่ะมันก็จะกลายเป็นซอมบี้ที่มีทักษะแบบนั้นอย่างตอน I Am A Hero มันมีซอมบี้นักวิ่งมีซอมบี้นักกระโดดไกลเหี้ยอะไรต่างๆนะนั่นน่ะมันทำให้ดูบันเทิงและมันทำให้ดูแบบว่าซอมบี้ที่ดูคลิเช่ซอมบี้ธรรมดามันดูมีอะไรมากขึ้นไงเออครั้งนี้มันก็ซอมบี้ที่เป็นโทนี่สตาร์กก็ซอมบี้ที่ใส่ชุดอยู่ได้ไหมครับซอมบี้ที่เป็นฮอกอายเออเป็นซอมบี้ที่ยิงธนูด้วยแย่แวนด้ายังเป็นซอมบี้อ่ะคิดดูก็แล้วกันแวนด้าเนี่ยนะแวนด้านะโดนกัดแวนด้านะมีหนึ่งตัวละครเหมือนกันที่ไม่เป็นซอมบี้ก็คือวิชั่นนะครับเขาบอกเองว่าโชคดีที่เขาเป็นแอนดรอยเขาก็เลยรอดพ้นจากการเป็นซอมบี้นะครับผมแต่ว่าวิชั่นเนี่ยสร้างอุปกรณ์ต่างๆรักษาสกอตแลนด์รักษาทีชาร่านะครับผมเขาก็สั่งอุปกรณ์จากแอดบอยส์ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนัง W9 Movie นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียว เออผมรู้สึก enjoy อ่ะผมชอบพี่หายแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ยเฮียเฮียเอามาเยอะๆเลยแอคชั่นแบบเนี้ยซีนแอคชั่นขายๆบิ้วๆแบบเนี้ยไอ้เหี้ยนั่นเอามาอีกไอ้เหี้ยสนุกเอาเป็นว่าสรุปรวมๆนะครับ EP ที่5เนี่ยผมรู้สึกเอนจอยมากถ้าจะมีติก็คือมีติอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเส้นเรื่องตกปัญหาเดียวกับตอน EP 3เลยคือเส้นเรื่องมันยาวแต่เวลามันนิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจบแบบเนี้ยแม่งค้างเติ่งเลยมีต่อเชื่อดิไม่มีต่อแช่งเอางี้ดีกว่าถ้าไม่มีต่อนะตอนซอมบี้ไม่มีต่อครูแช่งให้ตกรถตกเรือตกท่าน้ำตกเตียงตกตู้ตกสอบตกให้โดนงูรัดให้โดนพัดลมบาดมือ ใครรู้สึกอย่างไรกับ EP 5นะ enjoy ไม่ enjoy ยังไง enjoy เหมือนผมไหมก็ลองระบายความรู้สึกมาใครที่ไม่ enjoy ก็บอกได้บางทีคุณไม่ enjoy กับ EP นี้แต่คุณก็สามารถบอกโดยที่ไม่ต้องด่าคนที่เข้า enjoy ก็ได้นะครับเผื่อไม่ทราบกันนะเผื่อใครไม่รู้ไงเพราะแบบโอ้ยมีคนเห็นต่างกูต้องด่าเท่านั้นอะไรเงี้ยเผื่อบางคนเขาอาจจะยังคิดแบบนั้นอยู่ก็ลองดูนะครับมันทำได้นะครับผมคุณสามารถระบายความรู้สึกต่อคนที่เห็นต่างกับคุณในแบบที่ไม่ด่าได้นะครับเผื่อไม่ทราบแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผม Advice นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่ช่วงนี้กำลังจะหาของนะใครกำลังมองหาของเกี่ยวกับอุปกรณ์ IT ต่างๆนานาต้องพูดว่าต่างๆนานาเพราะว่า Advice เขามีครอบคลุมมีเยอะแยะนะครับไปเลือกสั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้เข้าไปในเว็บไซต์ Advice นะครับเราไปเลือกได้เลยเขาส่งทั่วประเทศไอ้เหี้ยสปป.ลาวยังส่งแล้วก็โค้ดนะครับส่วนลดซื้อของมีส่วนลดนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดไอ้สัตว์โค้ดส่วนลดสำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับผม W9 Moviesนะฮะให้ชาวหนอนหนังเอาไปเลือกซื้ออุปกรณ์ IT ในแอดไวซ์ได้แบบเพลินๆเลย
ยังไงขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้แอดไว้ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับฝากทุกๆคนด้วยนะเข้าไปชอบเข้าไปชอบกันเยอะๆเข้าไปชอบกันเยอะๆครับผมส่วนนอนหนังฝากหนึ่งอย่างครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่ต้องการอยากจะสนับสนุนนอนหนังสามารถกดที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับผมเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยนะครับใครที่สนับสนุนอยู่แล้วก็ขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ซัพพอร์ตกันนะครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคุณทุกคุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ